เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกฟู้ดสไตลิสบอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบริกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้ สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้คุณอยู่กับดวงดวงฤทธิ์แคลวปลอดทุกหรือดวงฤทธิ์ฟู้ดสไตลิสต์นะครับและนี่คือเรื่องเล่าข้างเตาถ่านครับท่านผู้ฟังครับผมเคยสงสัยอยู่ว่ารสนิยมการกินน้ำปลาพริกขี้หนูกับอาหารไทยนั้นเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้ยกเว้นประเภทอาหารจานเดียวนะครับพวกผัดกระเพราราดข้าวก๋วยเตี๋ยวราดหน้าข้าวผัดเป็นต้นซึ่งอาหารเหล่านี้มันจะต้องมีรสชาติทุกอย่างครบ จบลงในจานเดียวเท่านั้นเพราะอาหารไทยในสมัยก่อนเนี่ยจริงๆแล้วนะครับอาหารไทยเนี่ยมันมีวิธีกินแบบสำรับสำรับกับข้าวเราเราคงเคยได้ยินคำนี้นะครับการกินแบบสำรับเนี่ยมันให้รสชาติกลมกล่อมในตัวอยู่แล้วจนไม่ต้องเติมน้ำปลาพริกระหว่างกินอีก การกินแบบสำรับของคนไทยนะครับมันต้องมีข้าวสวยเป็นอาหารหลักใช่ไหมคบเป็นจานหลักเลยมันจะต่างกับฝรั่งฝรั่งเขาจะกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารหลักเป็นจานหลักซึ่งฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นเมนดิชนะครับของไทยเรามีคาร์โบไฮเดรตเรามีข้าวเป็นเมนดิชแต่ฝรั่งเนี่ยมันจะมีเนื้อสัตว์เป็นเมนดิชเป็นอาหารหลักแล้วเรานะครับอาหารไทย,ยมันก็จะมีตัวกับข้าว กับข้าวก็คือของที่กินร่วมกับข้าวนั่นเองนะครับฝรั่งก็เรียกว่าซด์ดิชซด์ดิชก็คือของที่กินร่วมกับตัวเมนดิชก็คือสเต็กใช่ไหมครับของไทยเราเนี่ยกินข้าวเป็นตัวเมนดิชเราก็จะมีกับข้าวคือต้มผัดแกงทอดยำหรือน้ำพริกเป็นซด์ดิชหรือว่าเป็นกับข้าวของฝรั่งฝรั่งเขาก็จะมีอะไรฝรั่งเขาก็จะมีพวกผัก ต้มผักผัดเนยมีมันบดมีเฟรนช์ฟรายอาจจะมีข้าวโพดหรือว่าจะมีอะไรนี่นะครับซึ่งกินร่วมกับเนื้อสัตว์มีสลัดอะไรพวกนี้นะครับให้มาเป็นตัวประกอบเราเรียกว่าซ i ด์ดิชแต่ของเราเนี่ยจะใช้ข้าวเป็นจานหลักแล้วเวลากินเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าตักข้าวขึ้นมา1นึ่คำนะครับอาจจะกินกับกับข้าวที่เรียกว่ามีรสอาจจะไม่ได้ครบใน1ชนิดเช่นมีกรอบมีกรอบเนี่ยมันอาจจะมีรสชาติหวานเปรี้ยวแต่ ถ้าจะให้ครบรสเนี่ยมีกรอบต้องกินกับอะไรอร่อยอาจจะต้องกินกับแกงไตปลาใช่ไหมครับที่มีรสชาติเค็มและเผ็ดดังนั้นเนี่ยเมื่อเรากินข้าวสวยมีกรอบก็แกงไตปลาในคําเดียวกันข้าวสวยเนี่ยจะเป็นตัวทําให้อาหารที่มีรสจัดๆเนี่ยมันกลมกล่อมลงใน หนึ่งคำข้าวแล้วก็จะทําให้อาหารคํานั้นเนี่ยมันมีรสชาติที่สมบูรณ์แบบอันนี้ครับมันเป็นการกินลักษณะเป็นสำรับแบบไทยขณะที่ฝรั่งจะกินเป็นเซตนะครับคือมาจากแอปเปติเซอร์นะครับหรืออาหารเรียกน้ำย่อยแล้วก็มาซุปนะครับก็คือเป็นเหมือนของเหลวเป็นแกงที่เรากินเบาๆก่อนเพื่อเรียกน้ำย่อยแล้วก็มาสลัดสลัด ก็คือตัวผักต่างๆให้มีเกิดความสดชื่นนะครับกระตุ้นตอบ appetize หรือว่ากระตุ้นต่อมน้ําลายจึงมาถึงตัวเมนดิชหรือว่าตัวจานหลักซึ่งเป็นสเต็กเนื้อสัตว์จะเป็นปลาไก่หมูเนื้ออะไรก็ได้แล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมแล้วก็ชากาแฟนะครับอันนี้ก็เป็นการกินที่แตกต่างกันระหว่างเรากับเขานะครับ ผมได้มาอ่านเจอที่หม่อมหลวงเติบชุมสายนะครับหม่อมหลวงเติบชุมสายเนี่ยก็เป็นกูรูด้านอาหารไทยยุคสมัยที่คุณปู่คุณย่าของเรายังยังหนุ่มยังสาวผมเคยได้เล่าถึงหม่อมหลวงเติบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในเมื่อครั้งแรกนะครับว่าท่านเป็นใครนะครับท่านก็เป็นเรียกว่าสมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่มีความเป็นไทยชัดเจนเวลาที่เราทําอาหารอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะทํา มีลักษณะที่เมนูที่หลากหลายรับสิ่งดีสิ่งงามของอร่อยจากชาตินั้นชาตินี้เข้ามาแล้วก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ต้องรสต้องลิ้นต้องจลิตของเรานะครับหม่อมหลวงเติบท่านก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นสาวชาววังรุ่นใหม่ในยุคนั้นที่นําอาหารหลากหลายประเทศนะครับเข้ามาทําให้ต้องลิ้นต้องรสต้องจลิตลแบบไทยขึ้นมานะครับหม่อมหลวงเติบได้พูดถึงเรื่องรสนิยมของการกินน้ําปลาพริกขี้หนูไว้อย่างกระจ่างเลยนะครับและก็น่าสนใจด้วย ท่านพูดไว้สั้นๆว่าอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับวิธีการเสิร์ฟอาหารไทยใครๆติดเตียนข้าพเจ้าจนเรื่องลือไปทั่วคือข้าพเจ้าไม่ให้น้ำปลาหรือน้ำปลาพริกขี้หนูทั้งนี้ไม่ใช่อื่นไกลเพราะเป็นความเคยชินส่วนตัวของข้าพเจ้าเองเท่านั้นแต่ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างให้ฟังเล่นๆและท่านวิจารณ์ตัวอย่างนั้นและตัวข้าพเจ้าให้ถูกใจท่านเองก็แล้วกัน บทความนี้พูดถึงเรื่องต่างประเทศข้าพเจ้าก็ยกตัวอย่างต่างประเทศคือถ้ารับประทานเนื้อสเต็กชิ้นละ1เหรียญห้ท่านจะได้เครื่องปรุงหลายอย่างเลยโดยไม่ต้องขอเช่นซอสมะเขือเทศซอสวูสเตอร์ซอสมัสตาร์ดพริกไทยผักดองเป็นต้นแต่ถ้าท่านทานสเต็กราคา6 1ถึงสิเหรียญขึ้นไปโต๊ะที่ท่านนั่งก็จะมีแค่เพียงเกลือและพริกไทยเท่านั้นเอง และที่หนักขึ้นไปอีกตามบ้านของพวกเราไทยหรือฝรั่งที่เป็นนักเลงกับข้าวแม้แต่เกลือเราก็ยังไม่ตั้งเลยอ,อันนี้นะครับเป็นสิ่งที่หมอมหลงเติบได้พูดไว้ว่าถ้าอาหารมันอร่อยจริงอาหารดีจริงนะครับ น้ำปลาพริกขี้หนูเนี่ยไม่จำเป็นเลยสำหรับที่เราจะมาใส่ในอาหารนะครับรวมถึงของพวกฝรั่งเกลือพริกไทยตัวซอสเคชับซอสมะเขือเทศอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็คือเหมือนกับน้ำปลาพริกของฝรั่งนั่นเองก็ไม่จำเป็นถ้าเกิดว่าสเต็กนั้นมันดีจริงๆนะครับเมื่อพูดถึงน้ำปลาพริกขี้หนูแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมนึกถึงตามมาก็คืออาหารจานเดียวอย่างหนึ่งนะครับก็คือผัดกะเพรานั่นเอง ผัดกะเพราเนี่ยเป็นอาหารจานเดียวยอดฮิตของคนไทยมากๆเลยในปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วนะครับผัดกะเพราเนี่ยมันเป็นกับข้าวที่ผมไม่เคยเจอหรือพบในตำราอาหารของกับข้าวไทยโบราณเลยนะครับพยายามดูละว,ว่ามันมีผัดกะเพราอยู่ในนั้นไหมนะครับก็ยังไม่เคยเห็นนะครับเพราะผัดกะเพราหรือข้าวผัดกะเพราโปะไข่ดาวไทยกร,บกรอบๆเนี่ยโอย้มันเป็นสิ่งที่ หลายๆคนโดยโดยเฉพาะผมเนี่ยผมชอบกินมากๆก็เลยต้องพยายามหาว่ามันมีต้นตอหรือว่าต้นตำรับมาจากไหนแล้วเวลาที่เราคิดอะไรไม่ออกเนี่ยนะครับเวลาสั่งอาหารออนไลน์เนี่ยผัดกะเพราเนี่ยก็จะเป็นตัวแรกๆเลยอันดับต้นๆที่มันอยู่ในหัวของเราเวลาที่เราจะสั่งนะครับมันจะลงเอยด้วยเนี่ยข้าวผัดกะเพราเนื้อวัวสับไข่ดาวไทยกรอบๆสองฟองแล้วก็พรมด้วยน้ำปลาพริกโอ้อันนี้คือสวรรค์ของผมเลยนะครับ ผมเคยคุยกับหม่อมหลวงเนื่องนินรัตหม่อมหลวงเนื่องนินรัตเนี่ยนะครับเรียกว่าท่านเป็นกูรูด้านอาหารนะครับแล้วก็เป็นนักเล่าเรื่องท่านหนึ่งเลยในสมัยที่ยังเด็กกว่านี้นะครับท่านมามีชื่อเสียงตอนที่อายุท่าน70ขึ้นไปแล้วนะครับหม่อมหลวงเนื่องเนี่ยท่านเป็นคุณค่าหลวงของสมเด็จเจ้าฟ้านิพานกพ,นพ,พดลกรมขุนอู่ทองเขตกัตติยานารีซึ่งเป็นพระราชธิดาของรัชกาลที่ห กับพระวิมาดาเธอกรมพระสุทาสินีนาถปิยมหาราชปิวราดาอ้พระนามท่านยาวมากนะครับซึ่งตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่7นะครับซึ่งสถาปนาให้นะครับว่าเป็นปิยมหาราชปิวราดาก็คือปิวราดาเนี่ยแปลว่าเป็นที่รักของปิยมหาราชก็คือรัชกาลที่5้นั่นเองหม่อมหลวงเนื่องเนี่ยท่านบอกว่าในสมัยของท่านเนี่ย ยังไม่นิยมกินกันเลยไ,ไอ้เจ้าผัดกะเพราเนี่ยมันมีอยู่นะครับตัวผัดตัวต้นกะเพราใบกะเพราเนี่ยแต่ว่าไม่มีใครเอามานิยมมาทําเป็นผัดกะเพรากันแล้วกอ็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเนผมผมดูในมุมมองของผมนะครับว่าผัดกะเพราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นอาหารจานเดียวรัดข้าวแล้วมันก็ครบรสซึ่งคนสมัยก่อนไม่ได้นิยมกินอาหารจานเดียวแต่ว่ากินกันเป็นสำรับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละมันก็เลยยังไม่ถูกเ,เป็นความนิยมของคนสมัยก่อนที่จะกินข้าวแบบราดผัดกะเพาราราดข้าวนะครับ อาหารในสำราบเนี่ยของคนไทยสมัยก่อนมันจึงเป็นผัดผักอย่างอื่นซะมากกว่ามันจะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมในสมัยนั้นเนี่ยมันก็จะมีผักกลิ่นหอมที่คนไทยนิยมเอามาผัดน่ยมันก็จะมีเช่นใบโหระพานะครับใบกุ้ยช่ายใบขึ้นช่ายนะครับใบต้นหอมหรือแม้กระทั่งถั่วงอกเนี่ยเราจะเห็นผัดโหระพาผัดใบกุ้ยช่ายนะครับผัดผัดใบขึ้นช่ายผัดใบต้นหอมหรือแม้ผัดถั่วงอกและสมัยก่อนเนี่ย จะไม่ค่อยมีหมูกรอบด้วยซ้ําหมูกรอบเนี่ยเราถือว่าเป็นของแพงของหายากของกินที่เหลานะครับเวลาเราจะกินเนี่ยโอ้เราจะไม่ได้กินง่ายๆเหมือนปัจจุบันที่เรากินตามร้านอาหารตามสั่งหรือว่าตามร้านอาหารข้างทางเลยนะครับแล้วเรากินอะไรในตอนนอนตอนนั้นที่เขาผัดกันมันก็จะมีพวกปลาเค็มนะครับโอ้ปลาเค็มเนี่ยเป็นสิ่งหาง่ายมากเลยก็จะมีพวกคณะปลาเค็มนะครับหรือจะเป็นพวก ออหอยหอยกระพงอันนี้เป็นหอยหายากแล้วในปัจจุบันที่เราเอามาผัดกับใบโหระพานะครับเป็นอาหารของคนโบราณนะครับที่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ผมชอบมากเลยผัดใบกุ้ยช่ายบางทีก็ใส่กับเลือดนะครับเลือดไก่หรือเลือดหมูที่เป็นก้อนๆผัดถั่วงอกพวกนี้เป็นต้นแล้วก็ใส่หมูสับนะครับหรือมันก็เป็นหมูชิ้นๆคนในวังสมัยโบราณเนี่ยหม่อมหลวงเนื่องเคยเล่าให้ผมฟังนะครับว่าเวลาที่จะทําเครื่องเสวยที่เป็นแบบผัดและต้องใส่เนื้อสัตว์ลงไปเนี่ยก็จะใส่เนื้อสัตว์ อยู่3อย่างคือเนื้อหมูเนื้อไก่และก็เนื้อกุ้งนะครับใส่3ามอย่างเนี่ยเป็นพื้นเลยในเวลาที่เราจะทาอาหารประเภทผัดแล้วเวลาจะใส่เนี่ยไม่ได้ใส่หั่นเป็นชิ้นโตๆหรือว่าใส่เป็นตัวๆเพื่อโชว์คุณภาพหรือโชว์คุณภาพของเนื้อสัตว์ที่มันดูใหญ่นะครับแต่เขาจะหั่นเป็นเส้นบางๆเส้นเล็กๆลกักษณะเท่าเท่าเหมือนกับนิ้วหัวแม่มือเด็กนะครับแลวครึ่งหนึ่งลงลง,ลง,ลงกว่านั้นอีกให้มันบางลงนะคบเป็นเส้นๆแล้วก็เอามาผัด ลงในผักต่างๆอันนี้ครับเป็นการผัดอาหารที่ใส่เนื้อสัตว์ของคนในวังในสมัยก่อนนะครับผัดกะเพราเนี่ยผมมาดูแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นของที่คนยุคหลังนิยมนํามาปรุงราดข้าวสวยเป็นอาหารจานเดียวใช่มากกว่าคนโบราณเรียกอาหารจานเดียวนะครับว่าข้าวสําเร็จเออคำว่าข้าวสาเร็จนี่ก็น่าสนใจมันมาจากไหนมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นศัพท์ที่เจ้าจอมสดับในรัชกาลที่ห้า เจ้าจอมศกษ์นั่นก็เป็นเจ้าจอมคนสุดท้ายของรัชกาลที่5นะครับว่ากันว่าเป็นคนที่มีเสียงไพเราะมากนะครับมีรูปงามมีโฉมงามแล้วก็ทําทกับข้าวก็เก่งนะครับเจ้าจอมสดับเนี่ยก็เป็นคนที่นําตาราอาหารของรัชกาลที่5มา ดัดแปลงมาปรุงแล้วก็นำมาเผยแพร่ให้กับคนที่ทำงานในห้องเครื่องหรือว่าในวังเนี่ยลองามาทำกันแล้วก็รวมถึงอาหารจานเดียวด้วยแล้วข้าวสำเร็จหรือว่าอาหารจานเดียวของคนสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ข้าวผัดกระเพราหรือว่าก๋วยเตี๋ยวผัดไทยหรือข้าวผัดเหมือนในปัจจุบันมันเป็นพวกข้าวที่มีชื่อแปลกๆเช่นข้าวอบสับปะรดอ่ะข้าวผัดในผลสับปะรดอันนี้เราอาจจะรู้จักกันนะครับข้าวผัดในผลกระหล่ำปลีนะครับสมัยก่อนเรียกกระหล่ำปลีเป็นผลนะครับแต่ว่า ปัจจุบันมันเป็นหัวจริงๆแล้วมันคือหัวนั่นแหละแล้วก็ข้าวผัดในหัวปรีเป็นต้นนะครับหรือข้าวผัดในแล้วก็เอามาบรรจุอยู่ในดอกของกล้วยหรือว่าหัวปรีนะครับซึ่งปัจจุบันมันก็หากินยากแล้วไม่ค่อยมีคนทํากันนะครับแต่ปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผัดกะเพราที่เรากินกับของแนมต่างๆก็คือพวกไข่ดาวไทยแบบที่ทอดจนไข่ขาวเนี่ยกรอบฟูนะครับแล้วก็ราดด้วยน้ำปลาพริกขี้หนูเราจะใส่มะนาวกระเทียมซอยหรือมะกอ,อกไทยซอยนะครับเข้าไปด้วยก็ได้เพื่อเพิ่มความหอมอร่อยนะครับให้มันมีความซาบซึ้งซาบซ่านไปด้วยนะครับคนไทยเราชอบทําน้ําปลาแบบต่างๆเช่นน้ําปลามะกอ,อกนะครับเอาเนื้อมะกอ,อกสุมกมะกอกน้าเนี่ยเอาไปขยี้ ใส่ลงไปในน้ำปลานะครับมีน้ำปลามาดันให,ให้มันมีรสเปรี้ยวนะครับมีน้ำปลาเห็ดโคนน้ำปลาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะว่าคนไทยชอบกินอยู่แล้วตามแบบที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามันมีบันทึกอยู่ในกรุงศรีอยุธยาว่าคนไทยเนี่ยชอบกินพวกของปักของดองนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่สนุกดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเ,เราใส่น้ำปลาเปล่าๆน้ำปลาดีๆเฉยๆเนี่ยมันก็อร่อยแล้วแหละ แล้วสูตรต้นๆเนี่ยเขาก็จะใช้แค่น้ำปลาดีเปล่าๆนะครับใส่กับพริกขี้หนูซอยพริกขี้หนูสวนนะครับใส่พริกขี้หนูสวนซอยเท่านั้นเองทําไมมันต้องเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับเพราะว่าพริกขี้หนูสวนเนี่ยมันจะมีเม็ดเล็กนะครับแล้วมันมีความเข้มข้นและกลิ่นหอมแรงมากกว่าพริกเม็ดใหญ่ๆสมัยก่อนตอนผมเด็กๆเนี่ยไอ้คำว่าพริกจินดาเนี่ยมันยังไม่ค่อยเคยเห็นเลยนะเมื่อสมัยเมื่อ ที่สิบสากว่าปีที่แล้วคำว่าพลิกจินดาเนี่ยมันมาในยุคหลังๆนี่เองสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีพลิกขี้หนูพริกชี้ฟ้าใช่ไหมครับพลิกขี้หนูสวนเนี่ยเวลาที่เราจะเก็บมานะเราจะต้องเอามาทั้งขั้วเลยให้มันติดขั้วมาด้วยแล้วก็ตัดขั้วให้มันเหลือติดอยู่นิดนึงเขาว่ากันว่านะครับอันนี้คุณหมึกแดงนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยยาสลูกชายของคุณชายถนัดศรีสวัสดิวัฒน์เชลวชวนชิมคนแรกของประเทศไทยนะครับคุณหมึกแดงบอกว่าไอ้ความหอม ระหว่างคั่วพริกขี้หนูสวนกับตัวเมล็ดพริกเนี่ยมันจะมีน้ํามันหอมอโรมาอยู่ในนั้นนะครับเมื่อเรานํามาโขลกนํามาปรุงอาหารแล้วม,มาขายี้มันเนี่ยไอความหอมระหว่างคั่วพริกกับตัวเมื็อเม็ดพริกเนี่ยจะทําให้อาหารของเราเนี่ยมันนอกจากเผ็ดแล้วมันจะมีความหอมมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้จริงหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าผมว่ามันก็น่าสนใจดีนะครับในการที่เราใช้ตัวคั่วของของของพริกเนี่ยให้มันติดด้วยจริงๆแล้วอ่ะ ผลไม้หรือพืชผักที่มันติดขั้วมันแสดงถึงความสดใหม่นะครับของตัวพืชผักอันนั้นของสดใหม่อ่ะเวลาที่เราเอามาปรุงอาหารมันก็จะอร่อยกว่าของเก่าๆพวกแบบว่าพริกขั้วหลุดมะเขือขั้วหลุดเป็นสีดำหรือว่ากุ้งที่มันหัวหลุดพวกเนี้ยกุ้งเก่าๆอันนี้มันก็จะไม่อร่อยเท่าของที่มันติดขั้วอยู่หรือว่ามีหัวติดอยู่ใช่ไหมครับอันนี้มันก็เป็นอ่า ความคิดเบื้องต้นนะครับไอ้วัฒนธรรมการกินน้าปลาพริกเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเริ่มจากการที่การกินข้าวสําเร็จแบบโบราณหรือว่าอาหารจานเดียวนั่นเองของคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีเวลากินอาหารเป็นสำรับ คนสมัยก่อนที่มีเวลามากกว่านะครับคนสมัยก่อนเนะี่ยมีเวลาเยอะใช่ไหมครับยิ่งคนชาววังในพวกผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะอยู่แต่ในวังไม่ว่าไม่มีกิจกรรมอะไรที่ว่าทําออกมาให้มันแบบฝ่ายหน้าเขาก็เลยต้องหากิจกรรมทําเช่นการร้อยดอกไม้ปักสะดึงกลึงไหมอะไรพวกนี้ครับรวมถึงการคิด สูตรตำราอาหารกับข้าวอะไรต่างๆนะครับรวมถึงการทําอาหารแบบสำรับซึ่งมันมีทั้งต้มผัดแกงทอดยำหรือน้ําพริกมากมายซึ่งก็สามารถลดความฟุง้งซ่านความคิดมากต่างๆอะไรของการที่เรากิจกรรมน้อยๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับการกินอาหารจานเดียวเนี่ยบางทีเนี่ยในปัจจุบันนะครับมันอาจจะไม่ได้ครบรสชาติเหมือนกับการกินแบบสำรับที่มันมีทั้งเปรี้ยวเค็มหวานมันเผ็ด อยู่ในสำลับเพราะว่ามันมีทั้งต้มผัดแกงทอดยำหรือน้ำพริกใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาเรากินอาหารจานเดียวเราจะต้องเพิ่มไอตัวน้ำปลาพริกขี้หนูเข้ามาด้วยซึ่งมาเป็นตัวช่วยเสริมรสชาติให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาหมมหลวงเติบชุมสายเนี่ยผมใช้บ่อยเลยหมมหลวงเติบชุมสายเพราะว่ามันเป็นยุคที่เรียกว่า,ายุคใสๆเป็นยุคที่พ่อครัวแม่ครัวยังไม่ได้มีอะไรที่เรียกว่าสังกัดหรือว่า เป็นอะไรมากมายมีความเป็นตัวตนของเขามีความเป็นธรรมชาติผมรู้สึกว่าหม่อมหลวงเติบเนี่ยก็เป็นพ่อครัวแม่ครัวยุคแรกๆที่พ่อครัวแม่ครัวยุคหลังๆชื่นชมแล้วก็ใช้ตำราของท่านในการทำอาหารในรุ่นต่อๆมานะครับหม่อมหลวงเติบเคยเล่าไว้ว่าเวลาแม่ครัวเก่งๆเนี่ยทำสำรับออกไปให้กินกรุณาอย่าเรียกหาน้ำปลาพริกเลยทีเดียวอย่าขอน้ำปลาพริกเลยนะครับถ้าเกิดว่า เราไปบ้านเชฟเก่งๆหรือว่าคนทํากับข้าวเก่งๆกับข้าวไทยเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าใครเรียกหาน้ําปลาพริกเพื่อมากินร่วมกับกับข้าวในสํหรับจะถือว่าเป็นการดูถูกเลยดูถูกดูแคลนฝีมือของแม่ครัวเป็นอย่างมากหาว่าแม่ครัวเนี่ยปรุงอาหารไม่อร่อยปรุงอาหารออกมาไม่ครบรสชาติในสํหรับก็เหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้นะครับว่าเรากินสเต็กเนื้อดีๆของฝรั่งนั้นเน่ยเชฟเขาจะเสิร์ฟแค่ เนื้อชั้นดีรนร้วน,นอย่างดีนะครับแล้วก็อาจจะให้ปรุงเพิ่มด้วยแค่เกลือกับพริกไทยเท่านั้นเราห้ามเรียกร้องนะครับหาเค็จฉับหาซอสมะเขือเทศหาซอสไก่งวงมัสตาร์ดหรือว่าซอสตรากระต่ายโดยเด็ดขาดเลยส่วนผัดกระเพรามันจะเริ่มมาโด่งดังจนเป็นสัญลักษณ์ของอาหารไทยในยสมัยไหนเนี่ยนะมันน่าจะช่วงประมาณยุครัชกาลที่9นะครับผมว่านะครับคือยุคหลังๆมานี่แหละ แต่ก่อนหน้านี้รัชการที่6ที่7ที่8มันก็ยังไม่ได้มีผัดกะเพราขึ้นมาแบบชัดเจนนะครับอย่างที่ผมบอกมันก็มีแค่ผัดผักต่างๆที่มีกลิ่นหอมและผัดกะเพราเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีมาจากต้นตำรับวังไหนบ้านไหนหรือสนักไหนเคยเห็นไหมครับว่านี่คือผัดกะเพราตำรับ หม่อมเจ้านั้นหรือว่ามาจากวางนั้นบางนี้มันก็ไม่มีนะเพราะว่ามันเป็นสตรีทฟู้ดคนสมัยใหม่เราจัดผัดกะเพราเนี่ยเป็นสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารริมทางอาหารข้างถนนหากินได้ง่ายๆนะครับซึ่งสมัยใหม่เขาก็มีการปรับรสชาติอะไรให้ถูกรสถ,ถูกจริตเช่นใส่ซีอิ๊วดำหรือว่าผักอะไรต่างๆเข้าไปด้วยนะครับกลายเป็นอาหารจานดว่วนที่เรียกว่าออกหน้าออกตาของคนไทยเลยทีเดียวแต่สำหรับผมเองนะครับ ไอ้เจ้าผัดกระเพราเนี้ยใครอยากจะปรุงแบบไหนใครจะโหมกระหน่ำแครอทใส่ลงไปกระหน่ำใส่ข้าวโพดอ่อนนะครับหรือว่าเอาถั่วฝักยาวใส่ลงไปเนี่ยจะเป็นเพราะเขาชอบกินหรือว่าแม่พ่อค้าแม่ค้าอยากจะลดต้นทุนเนื้อสัตว์ก็แล้วแต่ก็ตามเนี่ยมันก็เป็นความชอบใจและความพอใจของคนปรุงคนกินเท่านั้นเองมันไม่มีผิดมันไม่มีถูกหรอกเพราะการกินอาหารเนี่ยมันคือความสุข มันคือการปลดปล่อยอารมณ์มันคือความสบายใจในช่วงที่เรารู้สึกว่าเราเครียดมาจากสิ่งต่างๆแล้วการได้กินในสิ่งที่เราชอบไม่ต้องให้ใครมาบังคับหรอกว่าเธอต้องกินผัดกะเพราแบบนั้นนะต้องกินผัดกะเพราแบบไม่มีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะเอา้าก็เราชอบนะ่ะเราชอบกินใส่ถั่วฝักยาวนะเราชอบผัดกะเพราใส่ ข้าวโพดอ่อนมันก็คือความสุขของเราใช่ไหมครับเราอย่าให้กรอบความคิดขนบประเพณีอะไรเนี่ยมาทําลายความสุขแม้กระทั่งเรื่องหาของอร่อยมาเข้าปากเลยนะครับผมว่าแบบนั้นการผัดกะเพราเนื้อให้อร่อยเนี่ยผมมีสูตรเด็ดของผมอยู่อยู่สูตรหนึ่งนะครับคือผมเนี่ยจะโขลกขาสดสด,สดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบหย,ยาบๆลงไปผัดร่วมกับพริกขี้หนูแห้งซึ่งแช่น้ำเอาไว้แล้บีบน้ำออก เอา,าเล็ดออกเอา,าเล็ดพริกขี้หนูออกนะครับเามาเล็ดพริกแห้งแล้วก็ทุบกระเทียมนะครับพริกขี้หนูใส่ลงไปด้วยแล้วเวลาผัดเนี่ยต้องให้กลิ่นข่าออกแรงนิดนึงนะครับ ให้มันมีกลิ่นและเคี้ยวได้เป็นชิ้นๆเลยให้คนกินเนี่ยเคี้ยวตัวขาได้เลยพร้อมกับความเผ็ดร้อนของพริกขี้หนูแห้งที่เราผสมลงไปด้วยแค่นี้ครับผัดกระเพราเนื้อของเราเนี่ยก็จะมีรสชาติแบบเรียกว่าสว่างสวยเจิดจ้าอยู่ในปากเลยนะครับหอมซาบซ่านถึงอกถึงใจเลยทีเดียวอันเนี้ยมันเป็นสูตรที่สำหรับคนที่กินขาได้แล้วก็ชอบกลิ่นของขาซึ่งขาเนี่ยมันจะเป็นตัวเสริมรสของตัว ใบกะเพราให้มันมีความสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะครับและตัวพริกแห้งเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ทําให้ความเผ็ดของกะเพรานอกจากพริกขี้หนูสวนแล้วเนี่ยก็จะทําให้เผ็ดเนี่ยมันโด่งแหลมขึ้นมาด้วยนะครับแต่เมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยมันจะมีความกลมกล่อมแล้วก็หอมมากๆเลยนะครับแต่ใครจะมีสูตรแบบไหนนะครับจะใส่ซีอิ๊วดำนะครับหรือว่าจะใส่ผักอะไรต่างๆที่อยากใส่หรือจะปรับเป็นมังสวิรัตใช้กล้วยตากก็ยังได้เลยผมเคยคุยกับ อาจารย์ อาจารย์ศรีสมรอนคงพันธซึ่งท่านก็เป็นกูรูอาหารยุคใหม่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านน่ารักมากๆเลยเป็นครูด้านอาหารของเชฟหรือว่าคนทํากับข้าวรุ่นใหม่หลายๆคนนะครับท่านเคยบอกว่าของท่านน่ะถ้าเกิดว่าอยากจะทํบางัซสวิรัตนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยท่านก็เอากล้วยตากนะครับเนื้อหนึบๆแน่นๆเลยหว,วานๆอมหวานเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็เอามาผัดใส่ใบกะเพราแทนเนื้อสัตว์ได้ซึ่งผมก็เคยทานะครับแล้วก็มาลองชิมดูรู้สึกว่าเออมันก็อร่อยดีทีเดียววแต่่า ต้องผัดไม่นานเพราะว่ากล้วยตากเนี่ยเวลาที่มันโดนความชื้นโดนความร้อนเยอะๆเข้าเนี่ยแล้วมันโดนของเหลวเนี่ยมันจะยุ่ยนะครับมันจะเหลวเราต้องผัดเร็วๆเหมือนกับว่าผัดเครื่องให้ครบก่อนนะครับแล้วก็เอามาคลุกที่หลังนี่แหละครับเราก็จะได้ผัดกะเพรากล้วยตากที่มีความหนึบความเหนียวความมันของกล้วยแทนเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่างดีนอกจากเห็ดที่เราเห็ดหรือเต้าหู้ที่เราใช้นะครับ อย่างที่ผมเรียนให้ฟังนะคบท่านผู้ฟังเมื่อกี้นี้ว่าคนโบราณเราเรียกอาหารจานเดียวว่าข้าวสําเร็จเป็นคําบอกเล่าของเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับในรัชกาลที่5นะครับอันเนี้ยมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าเออการกินอาหารจานเดียวของชาววังเนี่ยมันก็มีข้อน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับมันจะมีความแตกต่างกับการกินอาหารจานเดียวของชาวบ้านผมเคยได้พีโอกาสได้ร่วมโต๊ะอาหารกับผู้ใหญ่ ในวังนะครับเวลามีประชุมงานต่างๆในสมัยก่อนผมทํางานอยู่กรมศิลปากรนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสประชุมกับพวกผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ในวังเวลาที่เขามีางานจัดทําพวกหนังสือหรือว่ามีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับแล้วท่านผู้ใหญ่เหล่านี้บางเวลาท่านก็จะเมตตานําของว่างหรืออาหารกลางวันมาเลี้ยงในที่ประชุมด้วยนะครับ และท่านก็จะปรุงมาจากบ้านหรือวางของท่านเลยหรือบางทีก็มาปรุงที่หน้าง,งานนี่แหละเพื่อความสดใหม่แล้วก็ดูน่ารับประทานและในบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นอาหารจานเดียวด้วยที่มีน้ําราดหน้าลงไปด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยบางทีเรากินข้าวกลางวันเราก็จะเห็นว่าอาหารจานเดียวเนี่ยมันง่ายแล้วก็เหมาะสมที่สุดในการที่เราจะเสิร์ฟนะครับพวกอาหารจานเดียวที่ท่านเอามาเนี่ยก็จะมีพวกกุวยเตี๋ยวราดหน้าขนมจีนน้ำพริก พระรามรงสงอ่ารู้จักพระรามรงสงไหมครับอันนี้ชื่อโบราณมากเลยพระรามรงสงก็คือเหมือนลนักษณะเป็นเนื้อหมูหรือเนื้อวัวหรือเนื้อไก่นะครับหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ลวกนะครับเรากินกับตัวผักบุ้ง ที่เรานํามาลวกผักบุ้งอ่อนๆนะครับโดยใช้ยอดด้วยยิ่งดีแล้วก็ราดด้วยน้ําซอสหรือว่าน้ําจิ้มที่ลักษณะคล้ายๆกับน้ําจิ้มสเต๊กที่มีถั่วนะครับแล้วก็โปะโด้วยน้ําพริกเผานิดนนึงเพื่อสร้างรสชาติให้มันมีความเผ็ดขึ้นมาเล็กน้อยอ่ะเป็นของโบราณที่หากินยากนะครับแล้วก็มีพวกข้าวหมูแดงข้าวหน้าไก่พวกโกยซีมีหรือว่าปอเปี๊ยะสดเป็นต้น แล้วลักษณะการกินของท่านเหล่านี้จะไม่เหมือนกับการกินของชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปเลยนะครับคือจะไม่ราดน้ําลงไปบนอาหารโดยตรงเหมือนกับที่ว่าเวลาที่เรากินข้าวหมูแดงใช่ไหมครับหรือเราจะกินก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเนี่ยเราก็จะมีการราดน้ําข้าวหมูแดงหรือว่าราดน้ําก๋วยเตี๋ยวราดหน้าใส่ลงไปในเส้นผักแล้วก็เนื้อสัตว์ใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาที่เราไปกินกับพวกชาววังเหล่านี้พวกท่านก็จะไม่ได้กินแบบนั้นท่านจะมีข้าวกับหมู ตังหากเอาไว้หรือว่าถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวราดหน้าก็าจะมีเส้นที่ผัดแล้วกับผักแล้วก็เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์นี่จะอยู่ในน้ําในน้ํานะครับไม่ได้อยู่ในเส้นก๋วยเตี๋ยวแต่จะแยกน้ําเอาไว้แล้วท่านก็แบบกินเนี่ยท่านก็จะใช้วิธีแยกน้ําราดหน้ามาวางไว้ข้างๆจานอีกถ้วยหนึ่งแล้วค่อยๆตักน้ําราดทีละช้อนละช้อนลงบนอาหารแตละคานะครับแล้วก็กินร่วมกันนะครับจะไม่ใช้วิธีราดลงไปเลยแล้วค่อยๆแบ่งกินแบบเนี้ยจนหมดจาน ก็มันก็ดูดูเป็นขั้นเป็นตอนดีนะครับดูเรียบร้อยงดงามน่าชื่นชมดีเหมือนกันนะครับดูดูเวลากินก็เรียกว่าแบบกระล้อยกระิบนะครับดูดูดน่าสนใจดูงามดีผมก็เลยสงสัยเลยไปถามท่านว่าเรามีวิธีการกินแบบนี้มันมันเป็นยังไงล่ะครับอยากให้ท่านอธิบายให้ฟังหน่อยว่าทําไมเราถึงกินแบบนี้ท่านบอกว่าคนในวังแต่ก่อนเนี่ย เรากินอาหารกันเป็นสำรับที่ข้าวเนี่ยมันจะแยกกับกับข้าวเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าพอข้าวกับสำรับเนี่ยกินแบบสำรับเนี่ยมันจะแยกข้าวกับข้าวคือพวกต้มผัดแกงทอดยำหรือน้ำพริกเวลากินร่วมกับข้าวเนี่ยเราต้องผสมกันทีละคำนะครับระหว่างข้าวกับข้าวในช้อนตามแบบสำรับกับข้าวดังนั้นเนี่ยพวกชาววางเวลาที่มากินอาหารจานเดียว เปลี่ยนไปตามยุคสมัยการกินแบบสำรับแบบมันจึงติดมาด้วยนั่นเองนะครับคือไม่กินแบบลาดหน้ามาหรอกหรือว่าเอาน้ำลาดลาดมาแต่กินแยกมันก็เหมือนกับการกินแบบสำรับแบบที่เขาติดกันมาทั้งตั้งแต่อดีตตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายและเรื่องเหล่านี้ครับมันก็คือเป็นเรื่องราวของความนิยมน้ำปลาพิกีหนูและก็เรื่องของอาหารจานเดียวทั้งแบบชาวบ้านแล้วก็ชาววางเรื่องของผัดกะเพราที่ผมว่าน่าสนุกและก็น่าสนใจดีครับ ติดตามรับฟังเรื่องราวอาหารสนุก,นกจากเรื่องเล่าข้างเตาถ่านได้ทุกช่องทางของไทยพีบีเรวมถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทยพีบีเอสพอดแคครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรบ้างไว้มาติดตามรับฟังกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube Facebook X Instagram ไทยพีบีเอสพอดแค์